สวัสดีค่ะพบกับชาเขียวมะนาวชาแนลอีกตามเคยนะคะวันนี้ปอพามาทานก๋วยเตี๋ยวร้านส้มกันเองนะคะร้านนี้ปอชอบมากๆเลยมาทานประจำมากเขาอร่อยที่สุดในเขาเรียกว่าในบางนี้เหรออร่อยมากหน้าตาน่าทานมากเลยเห็นไหมเส้นเขานุ่มแบบนุ่มพอดีเลยอ่ะไม่แข็งคือถ้าไม่ปรุงถ้าใครชอบแบบธรรมดาธรรมดาก็สามารถทานได้เลยไม่ต้องปรุงแล้วออปชั่นของเขาที่นี่ก็เขาจะมีพริกเผาแล้วก็กะปิหรือว่าเขาจะเป็นทางโซนนครพนมสกลนครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขาจะมีทุกร้านก๋วยเตี๋ยวร้านไหนเขาก็จะต้องมีพริกเผากับกะปินะแล้วออปชันที่ส่วนมากคนแถวนี้คนพื้นที่เขาจะทานกันก็คือใส่อันนี้ด้วยอะไรเอ่ยรู้ไหมซอสพริกแต่ปอไม่เคยใส่ไม่เคยใส่นี่ออปชันเรามาแล้วทุกคนรู้ไหมชามเท่าไหร่ชามละแค่40บาทแต่เขามีทุกอย่างให้แถมให้เรายกหม้อมีกะปิมีพริกบางวันก็จะเป็นพริกสดบางวันก็จะเป็นพริกเผาวันนี้เราเพิ่งมาทักทายกันมันวุ่นหลายเรื่องพอดีต้องแพ็คงานส่งลูกค้าพอดีลูกค้าเขาถามหาพัสดุเขาของเขายังไม่ถึงก็เลยต้องติดตามให้เขาก็เลยวุ่นหน่อยหนึ่งวันก่อนเราไปทานก๋วยเตี๋ยวไก่มะระในสว่างกันใช่ไหมวันนั้นก็อร่อยเหมือนกันที่นี่ก็อร่อยไม่แพ้กันนะจะบอกให้อยากจะชิมให้ดูนะคะเห็นไหมถ้าใครชอบแบบธรรมดาธรรมดาก็ไม่ต้องปรุงแต่ปัจจัยออปชันก็คือน้ำส้มใส่น้ำส้มชอบเปรี้ยวหวานไม่เคยทานก๋วยเตี๋ยวที่ไหนหมดเลยนะคะแต่มาทานที่นี่หมดเลยหมดแม้กระทั่งน้ำซุปนะไม่ใช่ว่าเราห่วยมานะแต่เขาทำอร่อยจริงๆเขาทำอร่อยจริงๆเราต้องสดให้สุดยอดไปเลยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวปอจะพาไปช้อนอะไรนะเขาเรียกว่าลูกเหนียวเหรอที่มันเป็นตัวแมงปออ่อนอ่ะจะพาไปเย่เรามีแพลนแล้วเรามีแพลนแล้วว่าเราจะไปตามทุ่งนาเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะเห็นไหมใส่น้ำส้มนิดหนึ่งแล้วก็ใส่พริกนิดหนึ่งก็อร่อยละเขาจะมีอันนี้ติดร้านด้วยหอมดูนะคะอร่อยอร่อยอร่อยต้องตามน้ำหมูชิ้นแบบนุ่มหนึบไม่หยาบเคี้ยวง่ายค่ะร้านตรงนี้จะตั้งอยู่ซอยยื้องเยื้องกับเรือนจำสว่างแดนดินนะคะ
หมูชิ้นโตๆนะคะหมูสดนะหมูสดหมูชิ้นมุกเริ่มมาแล้วออปชั่นได้ใจผ่านไป4เม็ดแล้วพริกผ่านไป4เม็ดแล้วยินครับพี่ต้องพริกถุงอะไรมันลูกพริกหนังตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านนิ่มนะหมู่บ้านอะไรคะเนี่ยหมู่บ้านนี่ครับพัฒนาป่าชุมชัยพัฒนาแต่ที่เรารู้ก็คือซอยทางเข้าหมู่บ้านเขาจะเป็นเยื้องๆกับที่ตั้งของเรือนจำสว่างแดนดินนะคะดูความอร่อยค่ะ
เห็นไหมบอกแล้วว่าอร่อยจริงๆที่นี่มีแต่เด็ดนะคะไม่มีด่อยแล้วเราก็มาตามด้วยแล้วเราก็มาตามด้วยอะไรเอ่ยน้ำแข็งใสช่วยเบลเลอร์เลยไปชั่งน้ำหนักมาแบบตกใจมากๆเลยคงจะไปทำคลิปแบบตลอดกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวน้ำหนัก100กิโลก่อนอร่อยนะคะถ้าแบบนี้เราต้องใส่นมเยอะๆเนาะเวลาเราทานเข้าไปมันจะมีอารมณ์แบบว่าได้รสชาติของนมข้นทานไม่ไหวแน่ๆเลยอ่ะยังไงคลิปนี้เปาก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เปาในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ